อนนี้เราอยู่ที่มาเก๊ากันกินร้านอาหารนะเป็นมิชลินสตาร์ถึง3ร้านด้วยกันเลือกของอร่อยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่ที่ช่องออมนะคะไม่ได้ทำวอล์กนานเลยนะตอนนี้ก็อยู่กับพ่อกับแม่ค่ะน้องอังค่ะแล้วก็มีพี่แอมนะคะกับแฟนน้องอังตอนนี้เราอยู่ที่มาเก๊ากันทีนี้ผมมาได้ยังไงก็ไม่รู้ตอนแรกเราสองคนอะวางไปจะไปภูเก็ตกันมันเป็นวันหยุดยาวเนาะซื้อตั๋วอะไรแล้วอยากจะไปเรือพี่แอมบอกอ๋อเรือไม่ว่างก็เลยบอกว่าโอเคงั้นวันหยุดยาวนี้เราก็เลยมาเก๊ากันนะคะแต่ด้วยความที่เวลาเราน้อยนะทุกคนเราก็จะเน้นไปเรื่องของการกินเราไปที่ไหนก็เน้นค่ะเล่นการกินเหรอทริปนี้นะคะทุกคนออมก็จะพากินร้านอาหารนะเป็นมิชลินสตาร์นะคะถึง3ร้านด้วยกันเนาะร้านแรกเนี่ย1ดาวร้านที่2 3ดาวและร้านที่3โชคดีมากที่จองได้ก็เป็น3ดาวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านแรกกันตอนนี้เรากำลังจะเดินไปนะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆโรงแรมเราเองนะถึงแล้วค่ะทุกคน Five Food Road นะคะก็อยู่ที่ชั้น1ของห้างนี้นะคะ Five Food Road นะคะก็อยู่ที่ชั้น1ของห้างนี้นะคะเข้าไปดูกันนะคะชอบมากมันไม่รับเลยนี่แอลมอนแอลมอนหวยแอลมอนแอลมอนแอลมอนลูกแอลกอดกอดมันกอดกอดเป็นไงครับอยู่กับแม่เตยอยู่กับแม่เตยไปก่อนนะ3วันนะมาแล้วน่าทานมากค่ะนี่นะคะเป็นซุปรังนกแล้วก็เป็นไก่สับนะคะไก่เหรอทำไมเท็กเจอร์มันนุ่มเหมือนละลายในปากเลยอ่ะอร่อยมากเลยเนื้อไก่ที่แบบรู้สึกว่าละลายเหมือนแบบเต้าหู้ดีมากอันนี้เป็นจานพิเศษเลยนะทุกคนเป็นเขาเรียกว่าหอยงวงช้างจีวดัสนะคะเขาเอามาเสิร์ฟให้เราแล้วเขาบอกว่าให้เราชิมก่อนว่าชอบรสชาติที่เขาปรุงไหมพอดีหรือเปล่าเขาจะได้เอาไปปรุงให้เราใหม่นะคะเมื่อกี้เก็บอาการเขายืนดูเหนื่อยมากมันจะแบบกรุบกรุบเหนียวเหนียวอ่ะดีดีมากปกติพ่อไม่ค่อยชอบกินหม่าล่านี่อร่อยเลยน้องอังบอกว่าอันนี้ถ้าทำไม่เก่งนี่มันจะเหนียวเหนียวนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เขาทำออกมาแล้วแบบเคี้ยวกำลังพอดีแล้วก็ยังกรุบกรุบอยู่นะเมื่อกี้น้องอังกัดเม็ดหม่าล่าไปแล้วเขามีอันนี้มาเสิร์ฟด้วยมันคืออะไรคะจะเป็นน้ำรสเปรี้ยวเป็นน้ำมะนาวผสมกับสับปะรดผสมกับอะไรอีกหลายอย่างเลยแต่ว่าฟังไม่ทันนะคะเป็นภาษาลองชิมลองชิมเหมือนช่วยเราเวลาที่เรากินแบบเผ็ดเกินไปดีเนาะเกือบก็กินละน้ำสับปะรดอะอร่อยมากอร่อยมากมาแล้วค่ะอันนี้เป็น lobster แบบ Szechuan style นะคะเขาบอกว่าจะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็เป็นเมนูนึงที่แบบแนะนำเลยนะคะอร่อยมั้ยอร่อยด้วยเป็นยังไงจ๊ะรสชาติคงจะหวานแล้วก็กึกๆรสชาติดีส่วนอันนี้เป็นเค้าเรียกว่าลิ้นหมูว้าวนี่มีเม็ดหม่าล่าแอบอยู่น่าดีมากเลย texture ลิ้นก็คือดีนุ่มอันนี้เป็นเมนูที่ออมกับพี่แอมชอบที่สุดนะคะก็คือผัดถั่วแค่ข้าวผัดมาแล้วข้าวผัดอาม่าหมูดีมันก็ดีชอบกินเหมือนข้าวผัดอาม่าร้านอินเตอร์มากอร่อยอร่อยมากคือเราชอบกินข้าวผัดอาม่าร้านอินเตอร์ค่ะทุกคนอร่อยมากแม่อร่อยไหมอร่อยค่ะเผ็ดด้วยถ้ามีแบบกรึบๆนี่จะอร่อยกว่าไหมเราขึ้นไหมอ๋อวันพักก็เลยแม่ขอไม่ดื่ม
ไม่ต้องพูดถึงไก่อร่อยมากแม่นี้มีบุญคุณอันขอบคุณค่ะครับแม่แกะง่ายครับพ่อได้กินอะไรคะไม่รู้มีถั่วแดงแล้วก็มีอะไรคล้ายเต้าถึงถั่วแดงอยู่ในบุญข้างบนเหมือนแฟนเขาป้อนแล้วๆคนนี้แพ้ถั่วแดงหอมมากเลยอ่ะมันไม่ค่อยหวานนะคะแล้วก็แป้งมันนุ่มๆหนึบๆแล้วก็มีกลิ่นฟักทองแล้วก็มีกลิ่นหอมของอะไรก็ไม่รู้ที่มันหอมอ่ะอร่อยดีมากเป็นเคสไข่ข้างในเป็นถั่วนะคะซึ่งอมแพ้ทั้งไข่และถั่วสดหอมมากเลยค่ะอ่ะกินเลยอยากกินมากเลยอ่ะแพ้ไข่อ่ะไม่หวานมากเป็นไส้ถั่วลิสงกับงาอร่อยสุดมีข้าวแถมให้ด้วยนะคะช็อกโกแลตมันเป็นแบบเขาปั้นเป็นรูปเหมือนเมล็ดโกโก้เลยนะเรากินแล้วแบบอะไรวะกรุบกรุบใจหล่าอิ่มแล้วนะคะทุกคนกับร้านอาหารจีเซฉวนชื่อร้าน Five Food Roast นะคะอร่อยมากนี่ชอบมากเลยนะเพราะเป็นคนชอบอาหารจีนแบบเผ็ดๆนะคะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยทั้งคาวทั้งหวานเนี่ยดีมากสำหรับยองยองให้กี่คะแนนถ้า10เนี่ยยองให้10ผมชอบเลยสำหรับอังต้องขอตัดหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีแต่อาหารเผ็ดๆน่ะเผ็ดไปให้สัก7.5รอไปร้านอื่นไงมันต้องมีเด็ดกว่านี้ก็เลยเก็บคะแนนไว้ข้างในแต่ถือว่าดีมากสำหรับมือแรกที่เป็นมิชลิน1ดาวเราไปดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปกินอะไรสวยจังเลยเขามีนั่งกระเช้าด้วยอ่ะค่ะทุกคนสีทุ่มพอดีนะคะเขาก็จะมีน้ำพุสวยๆให้เราดูอันนี้คือคิวขึ้นกระเช้านะทุกคนเรามาต่อคิวซื้อทาร์ตไข่นะคะเขาบอกว่าร้านนี้แบบเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากในมาเก๊านะคะชื่อร้านใกล้ถึงแล้วนะคะเตรียมเงินเอาไว้เลย65เพราะว่า6ชิ้น65ม็อบค่ะโอ้มันร้อนมากเลยนะโอ้ยมากเลยก็คือประวัติก็คือเขาเป็นสามีภรรยากันสามีเป็นหลอดภรรยาคือชื่อมาเก๊แล้วสามีเนี่ยเปิดร้านหลอดสตอไข่ทัดไข่พอเขาอยากกันเนี่ยเขาก็มาเปิดเป็นทัดไข่เหมือนกันชื่อมาเกล็ดทัดไข่เขาบอกอร่อยเหมือนกันแล้วเรามาเจอร้านมาเกล็ดแล้วก็จัดร้านมาเกล็ดโอ้โหทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแกรนลิสบัวนะคะแล้วก็กำลังจะไปกินร้านชื่อร้านดีเอนะคะเป็นมิชลินสตาร์แบบ3ดาวเนาะที่เราจองไว้ตอนนี้เราก็มาสายแล้วนะคะต้องรีบไปนะคะคืออะไรอ่ะกินไปแล้วอร่อยมากข้างในเป็นกุ้งข้างนอกเป็นหัวเท้าแล้วก็มีความเผ็ดๆด้วยเป็นอาบาโลนที่แบบสดมากแต่รสชาติยังเป็นเหมือนแอปเปิลไทเซอร์อยู่ยังไม่ได้จัดจ้านอะไรนะคะต้องเล่าอันนี้เป็นซอสพริกนะคะทุกคนเราก็คิดว่าเขาแทบกี่บาทนะเพี่ยง45เหรียญบอกว่าให้เราต้องสั่งด้วยอันนี้อีกนะคะ15เหรียญนะคะทุกคนลองดูนะมาแล้วรอบนี้มาชิมค่ะอันนี้เป็นหมูแดงกับหมูหันเราสั่งเป็นแบบไซส์เล็กๆมาลองก่อนนะคะก็กินกับแป้งขอเป็นมือเลยละกันนะคะทุกคนคือเมื่อกี้เข้าไปใกล้กล้องเพื่อจะให้ได้ยินเสียงมันดังมากหนังบางแล้วก็กรอบมากค่ะทุกคนเนื้อดีมาก
อันนี้เป็นหมูแดงนะคะทุกคนเนื้อหนาแต่ไม่เหนียวอะหนาแต่นุ่มอะกัดไปแล้วแบบมันชุ่มมากโอ้ค่ะสดมากมันกับไข่ตุ๋นเป็นเหมือนปูผัดพริกกรอบๆนะคะเป็นจานเรคเมนของที่นี่เลยเพราะว่าหน้าชื่อเมนูเนี่ยจะมีเลข8เราก็เลยลองสั่งมากินดูนะกรอบมากเค็มๆเผ็ดๆก็เหมือนปูผัดพริกอะแต่เท็กเจอร์มันจะกรอบมากข้างบนปลาเก่ามาแล้วอันนี้แม่อยากกินนะคะที่นี่เขาทำเป็นมังกรมันสดอะมีสมุนไพรอ่ะมันจะพูดอะไรมีความแบบขิงแล้วมันเค็มๆแบบไม่เหมือนเค็มซีอิ๊วอ่ะแต่มันเค็มอะไรไม่รู้แล้วก็อร่อยแบบมันกัดไปมันแบบดึงดึงเนื้ออ่ะนี่เป็นผัดผักนะคะคือผักไช่ชิงหัวของดอกมูลี่ไม่เอาอะไรที่เหลืออิ่มมากมันแปลกๆแล้วเราจะปิดท้ายด้วยข้าวผัดเป่าฮื้อค่ะมากคนจีนอ่ะส่วนใหญ่วัฒนธรรมการกินอ่ะเขาก็จะกินข้าวแบบเป็นลำดับสุดท้ายเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำงานแบบยากลำบากใช่ไหมแล้วก็ต้องกินแต่ข้าวใช่ไหมแล้วพอเวลาที่เขาแบบทำงานแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยเขามีเงินแล้วเขาก็พยายามกินกับเยอะๆเขาก็จะกินกับข้าวเยอะๆนะคะแล้วก็จะกินข้าวทีหลังเลยอิ่มมากค่ะทุกคนแต่เมื่อกี้เห็นปลาที่เด็กเคยเห็นไหมเขาก็เอาไปอุ่นแล้วเอาไปหั่นให้เรากินก็คือเนื้อนุ่มแล้วก็เขาเรียกอะไรหนังกรอบๆเค็มๆอ่ะของหวานมาแล้วค่ะแล้วก็คือจิ้มๆมาแบ่งกันนะซาลาเปานี่ของออมค่ะเป็นงาดำนะเป็นไอติมงาดำอันนี้ของพี่แอมใช่ไหมถั่วแดงอันนี้ไอติมงาดำค่ะกินกับพุดดิ้งเนื้อของอร่อยนี่ค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะแถมเป็นแบบชานมกับทาร์ตไข่เมื่อกี้พ่อกินพ่อบอกว่าเลยนะอร่อยกว่าร้านที่เราไปต่อคิวงั้นน้ำต้องชิมอยู่แล้วคอนเฟิร์มอิ่มแล้วค่ะทุกคนเดอะเอ็ดนะคะมิชลิน3ดาวอีก1ร้านที่แบบอร่อยมากแล้วก็แม่บอกว่าอาร์ตก็ดีอาหารก็อร่อยก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาทานเนี่ยอยากแนะนำให้จองล่วงหน้านะคะแล้ววันนี้ให้คะแนนเท่าไหร่คะวันนี้ให้10เหมือนกันค่ะโอเควันนี้อังให้มากกว่าเมื่อวานอร่อยกว่า1ดาวจริงๆให้9คะแนนค่ะเผื่อไปอีกร้านนึงเผื่ออร่อยกว่าต้องบอกว่าคือที่มาเก๊าอ่ะมีแค่2ร้านนะคะที่ได้มิชลิน3ดาวก็คือร้านวันนี้ที่เรามากินก็คือดีเอทแล้วก็พรุ่งนี้เราจองได้7ดราก้อนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า7ดราก้อนเนี่ยเค้ามีเมนูอะไรอร่อยๆได้เลยมือที่3นะคะก็ร้านจะอยู่ตรงข้ามโรงแรมของเรานะคะที่ติดนี้ซิตี้ออฟฟิศเขาไว้โรงแรมมากนะคะเราจะไปกินเจ็ดดาก้อนกันค่ะทุกคนคะจะบอกว่ามาเก๊าช่วงนี้คือร้อนมาก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 นะคะเมื่อวานก็คือเดินไปแล้วก็จะเป็นลมอยู่แล้ววันนี้ก็พยายามแบบเดินในห้างอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าไม่ไหวเลยค่ะเมื่อวานร้อนแล้วสงสารพ่อกับแม่ด้วยเนาะก็เลยวันนี้เซฟเซฟเอเนอร์จีแล้วก็เรามาโฟกัสที่การกินกินแทนนะคะจานแรกมาแล้วนะคะเป็นหมูหันแล้วก็ท็อปเปอร์ด้วยเคาเวียนะมาลองกินกันคุ้มค่ะเบบี้ยังไงดีมากข้างล่างเป็นขนมปังแบบนุ่มๆกรอบๆท็อปเปอร์ด้วยหนังหมูที่มันกรอบมากแล้วก็มีรสชาติของคาเวียข้างบนเข้ากันมากเลยอ่ะผู้ซึ่งไม่กินเหล้าแต่ต้องสั่งนะเมนูนี้เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ไม่ไม่ก
กินไม่ได้อะมันแช่เหล้ามันมีกลิ่นเหล้าเหล้าหนักมากเลยอ่ะแม่ได้เราลองแม่จะปลื้มเขาจะเป็นยังไงคนที่เขาชอบอ่ะแล้วไม่เหมือนไก่เป็นไงครับโปรยังโอเคเพราะอร่อยนะแม่อย่าตักแต่เหล้าตักแล้วคุณแม่เลยเดี๋ยวลงฟ้ามาแล้วขอกัดน้ำซุปข้างในก่อนนะร้อนอุ้ยซุปดีมากค่ะทำไมเหมือนใส่เหล้ามีเหล้านิดนึงเห็นไหมจมูกไวมากกลิ่นเหล้าแต่ว่ารสชาติไม่มีเหล้านะคะแล้วก็ปูสดหอยเป่าฮื้อชิมดูนะอันนี้ดีค่ะอยากกินข้าวมากเลยอ่ะเขาไม่ให้เราสั่งข้าวอ่ะทุกคนเขาบอกว่าลองกินก่อนได้ไหมแต่เราอยากกินข้าวไปด้วยเขาบอกว่ามันเยอะมากเลยนะรสชาติดีมากเลยอ่ะมันเปรี้ยวๆเผ็ดๆแต่ว่ามันจะเปรี้ยวนำนะเป็นซุปปลานะคะนี่เป็นไก่ยัดไส้นะคะเอ้าร้อนมากหอมหอมอร่อยโคตรขนมหวานมาแล้วคันดูเล่อยู่ในพอตไทรไอออกมานะคะสวยอ่ะจริงๆอันนี้พี่แอมทำออกไปข้างนอกแล้วออมขโมยกินดีมากมันหวานแบบกำลังพอดีอ่ะแล้วข้างบนเป็นน้ำตาลไหม้แบบกรุบกรุบเยอะยั่วให้ยั่วนี่เป็นเซตขนมที่เป็น complimentary จากทางร้านนะคะไอติมรสชานะคะน้องกลิ่นชาหอมใบชาเลยอ่ะอร่อยอิ่มแล้วทุกคนถือว่าทริปนี้ก็เก็บร้านอาหารจีนมิชลิน3ดาวได้ถึง2ร้านเนาะอร่อยทั้ง2ร้านแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบไปทางดีเอ็นมากกว่าน้องอังล่ะอังชอบทั้ง2ร้านเลยแต่ว่าดีเอ็นอะคือเหมือนเราได้แบบเขาพรีเซนเทชั่นอะสวยนะคะแต่จานสวยแต่ที่นี่ก็คือแบบอร่อยนะแต่ว่าเมนูที่เราสั่งอาจจะมีผสมเหล้าแล้วแบบเราสองคนอะไม่กินเหล้าเนาะมันก็จะแบบมีกลิ่นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไหนที่กินเหล้าอะก็คือชอบเลยก็เป็นบางเมนูแต่ว่ารวมๆก็อยากให้ทุกคนได้มาลองนะคะแต่ว่าอย่าลืมจองก่อนนะก็ทริปนี้เราก็แบบโอ้กินกันเยอะมากรวมๆนี่ก็น่าจะเป็นหมื่นนะ น่าจะเป็นหมื่นฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกกับน้องอังแล้วนะคะน้องอังจะอยู่ที่มาเก๊าต่อส่วนออมพ่อแม่กลับเมืองไทยแล้ววันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะคะคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะ